สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่แกมาเดียวเมกาทูสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับด่านแนวพัซเซิลปริศนานะซึ่งด่านนี้มีชื่อว่าพอร์ทัลนะด่านนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะเว้ยอันนี้มาเล่นพร้อมกับทุกคนเลยไปไหนไม่ได้เข้าประตูออเข้าประตูมาแล้วเมื่อกี้เหตุผมพลาดใช่ไหมลงไม่ได้ด้วยอ่ะจบไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะเอ้าเหมือนว่าเห็ดเนี่ยมันจะวาร์ปไปวาร์ปมาเว้ยคือให้เห็ดเมื่อกี้มันล่วงไปแล้วก็วาร์ปขึ้นมาบนนี้แล้วก็น้ำแข็งแล้วก็เข้าไปตรงนี้โอเคผมมาจากด้านบนเสร็จแล้วอ๋อเฮ้ยไม่เยอะจังวะโคตรเยอะเลยเพื่ออะไรวะไม่มันไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้เว้ยแค่นี้ก็พอสวยมาอยู่ด้านล่างเฉยด่านแนวนี้ผมเคยเล่นอยู่เว้ยฮัลโหลขึ้นไปเอาแล้วโผล่ด้านบนเอาไม่โผล่ด้านบนวะเอามาโผล่ตรงนี้พลาดละไม่พลาดอยู่มาตรงนี้ลงเหรอลงเลยหรือเปล่าอ่ะลงเสร็จแล้วโผล่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้รอดอยู่แล้วก็ลงตรงนี้โผล่ตรงไหนโผล่ตรงนี้ขึ้นไปด้านบนดูไปดูมามันก็คล้ายกับกระสวยอยู่นะกระสวยจรวดยังไงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไม่พลาดเว้ยเก็บเหรียญหนึ่งทีโอเคเก็บหมดทุกเหรียญลงเลยแล้วกันโอเคจุดวาร์ปอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็มาตรงนี้อ่าฮะได้กุญแจพอได้กุญแจเสร็จแล้วไปไหนเรียบร้อยจบฟีโล09ด่านนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่พัซเซิลซิงเกิลเพลเยอร์เกียรติสำเนียงตัวเองวะไม่สิพัซเซิลของจริงใช่เดี๋ยวตายหรือเปล่าไม่ตายเว้ยโอ้โหอัจฉริยะอีกแล้วเราอ๋อ09เนี่ยผมว่านะน่าจะหมายถึงจำนวนด่านเว้ยเชื่อผมสิถึงแม้ว่าผมจะอ่านญี่ปุ่นไม่ออกก็ตามทีเชื่อผมมันจะต้องทางไหนจึ๊บมันจะต้องไม่มีอะไรผิดพลาดเว้ยแล้วก็เก็บเหรียญเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเก็บเหรียญก็พอเสร็จแล้วยังไงต่อฮัลโหลนี่ไงปีนต้นถาวรขึ้นมาเพื่อที่จะโอเคเสร็จแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ปีนเถาวัลย์ขึ้นมาแล้วก็เก็บอันนี้โอเคได้กุญแจชมพูมา2อันแล้วมาตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ปึ๊บลงไปสวยๆแล้วก็ตรงนี้โอเคได้ตรงนี้เหรอสวยโอเคได้อยู่แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เอ้ยดีนะผมไม่ลงมันจะยิงไฟให้เว้ยสวยแล้วก็มาตรงนี้ยิงไฟอะไรล่ะยิงไฟถูกแล้วมันยิงลูกไฟออกมาเพื่อที่จะละลายน้ำแข็งอันนี้คืออะไรเมฆผีเมฆขึ้นมาเกิดโอ้ยทันไหมทันอยู่เว้ยแล้วก็มาตรงนี้อ้อมาตรงนี้เสร็จแล้วก็มาตรงนี้เรียบร้อยด่านที่4เดี๋ยวแล้วก็ขึ้นไปสวยชึบไม่ตายเว้ยเดี๋ยวไอ้ทำไงดีล่ะสวยโอ้ทำไมผมไม่กระโดดขึ้นไปเลยวะโคตรพลาดเลยมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ใจเย็นมาตรงนี้เข้าไปหนึ่งทีพัดเศร้าแค่เนี้ยหยุดผมไม่ได้หรอกนะผ่านแล้วคุยได้4-5เพื่อได้เช็คพอยต์มาแล้วพัซเซิลที่4ขอตรงนี้1ทียิงไปแล้วก็รีบขึ้นมาเลยขึ้นมาคือว้าวโอเคมาตรงนี้แล้วก็รอตุ้มมันตุ้มไปแล้วอ๋อแล้วมันก็จะมายิงอันนี้ให้เว้ยแล้วก็จะผ่านมาได้แล้วก็มาตรงนี้ไม่ได้มาตรงนี้ยังไปไม่ได้รอนิดนึงมาตรงนี้คืออะไรสวยมาตรงนี้แล้วก็มันจะหันหลังยิงดิยิงไปอย่างนี้สวยลงมาแล้วก็มาตรงนี้ไม่ได้มาตรงนี้ไม่ได้
ตรงนี้ปุ่มแล้วมันก็จะยิงให้แล้วก็มาตรงนี้ต่อแล้วก็มาตรงนี้ปุ่มแล้วก็ลงมาโดนไหมโอ้โหว่ายืนทำแป๊ะอะไรวะนะก็ปีนขึ้นนิดนึงเฮ้ยโอเคสวยแล้วก็มาตรงนี้ให้ไวแล้วก็โดดขึ้นเดี๋ยวมันจะพลาดโดนเลเซอร์แล้วก็มาตรงนี้เอ้าเก็บไงอ่ะอ๋อโอเคสวย SP exit ทางออกพิเศษเหรอลอง SP ก่อนแล้วกันฮัลโหลนะอันนี้ไปไงอ่ะนี่หรือเปล่าโอเคอ๋อแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ยังไงมาดิอันนี้อยู่ตรงนี้เลยลงล่างดีกว่าผมว่ามันไปสุดดีนะที่ผมลงถูกต้องแล้วก็มาตรงนี้โอเคแล้วก็มาตรงนี้โอเคแล้วก็ลงตรงนี้ลงมาเรียบร้อย Thanks จบแล้วหรอจบเร็วจังเอ้าไม่ได้มี9ด่านหรอวะโอเครอบนี้ลองเข้าท่อกันดูเอ้าเข้าท่อแล้วจบเลยพัซเซอร์ต่อมาเนี่ยจะเป็นการหาว่าอะไรเนี่ยคือข้อผิดพลาดใช่น่าจะอย่างนั้นสตาร์ทดึน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 โคตรง่ายอ่ะง่ายโคตรอ่ะไม่มีอะไรง่ายกว่านี้อีกแล้วไม่ต้องทำเสียงตกใจไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์ตกใจมาก็ได้ง่ายซะขนาดนี้แล้วเราก็มาถึงข้อที่2อะไรที่มันแตกต่างจากชาวบ้านอย่างนั้นเหรอโคตรง่ายอ่ะง่ายโคตรง่ายลูกศรและแล้วเราก็มาถึงข้อที่เซฟและแล้วเราก็มาถึงข้อที่3ไม่ต้องใส่หรอกเอฟเฟกต์ตกใจเนี่ยมันง่ายซะเหลือเกินและแล้วเราก็มาถึงข้อที่4กูต้องคิดมั้ยเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องคิดเลยอ่ะเห็นปุ๊บตอบได้ปั๊บอันนี้เป็นข้อสุดท้ายหรือเปล่าอะไรที่มันแตกต่างอย่างนั้นเหรอง่ายโคตรปัด1นาที16วิด่านนี้จะเป็นด่านประสาทน้ำแข็งเอาแหละความสนุกกลับมา2เท่าในซีรีส์นี้เดินตึนตึนเข้าประตูก่อนพอเข้าประตูแล้วมาโผล่ตรงนี้แล้วผมก็ขอไปหนึ่งทีเพื่ออะไรไม่รู้ไม่เกี่ยวลงเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็มาตรงนี้เอ้ยด้านบนผมจะพลาดหรือเปล่าลูกบอลพลาดไหมพลาดยังไงวะโอเคเสร็จแล้วมาตรงนี้แล้วก็ผมรีบยิงเลยแล้วก็มาตรงนี้รอเหยียบหัวมันสวยเสร็จแล้วตรงนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวหลบมันลื่นอ่ะมาตรงนี้แล้วก็สวยแล้วก็มาตรงนี้รออะไรล่ะขึ้นไม่ได้หลบมาตรงนี้หลบตรงนี้รอแล้วก็ตรงนี้ไปหนึ่งทีแล้วก็มาตรงนี้เพื่อมาเคาะตรงนี้เสร็จแล้วก็มาตรงนี้หลบแล้วก็เคาะตรงนี้ไปหนึ่งทีเข้าไปเร็วเร็วแล้วจะมาโผล่ตรงนี้แล้วก็จะได้เช็คพอยต์แล้วก็น่าจะขึ้นไปด้านบนขึ้นมาด้านบนแล้วก็เหยียบตรงนี้ไปหนึ่งทีได้กุญแจพอได้กุญแจเสร็จแล้วก็จะมาโอ้ยโอเคสวยเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อย59วิเฮ้ยเร็วอยู่นะด่านแนวนี้ผมเคยเล่นอยู่จำได้เว้ยมันจะถามว่าอะไรหนักกว่ามาทุกคนลองเล่นกันเต่า1ตัวกับฟักทอง2ตัวมันแน่อยู่แล้วว่าต้องเป็นฟักทอง2ตัวมันคือฟักทองหรือเปล่าถูกไว้เรียบร้อยต่อมาฟักทองกับดอกไม้ดอกไม้เชื่อผมโอ้โหได้ถูก2ข้อเลยล่ะสำหรับอันนี้อะไรหนักกว่าผมว่าน่าจะเป็น
หนอนเพราะว่าฟักทองน่าจะเบาโอ้โหถูกอีกแล้วโอ้ยอยากเกิดมาง้อเซฟทำไมต้องเซฟอะไรหนักกว่าผมว่าน่าจะเป็นปืนใหญ่อันใหญ่ด้านเนี้ยโอ้โหถูกอีกแล้ววายต่อมาปืนใหญ่2อันกับดอกไม้ผมว่าดอกไม้กับหนอนก็หนอนตัวใหญ่อ่ะถูกอีกแล้วและแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายผมว่าทางซ้ายมือหนักกว่าฟักทองกับดอกไม้2อันไม่ชัดเจนอยู่แล้วว่าอันนี้หนักกว่าใช่ไหมเอาหนักเท่ากันอ้าวไม่ได้เก็บเลย3อันโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ